อยากเพิ่มไอคอนในดอกทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตามปกติแล้วในดอกของ iPhone นั้นจะจำกัดการวางไอคอนได้สูงสุด4ไอคอนเท่านั้นครับแม้ว่าเราจะดูแล้วมีพื้นที่ว่างอยู่แต่ก็ใส่ได้4ไอคอนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแต่วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่ทำให้เราสามารถลากไอคอนของแอปที่ต้องการมาใส่ในดอกเพิ่มได้ครับโดยเพิ่มได้อีก1ไอคอนเป็น5ไอคอนทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีทำให้เราเปิดแอปโปรดแอปที่เราใช้งานได้บ่อยๆจากดอกได้เลยครับช่วยให้เราใช้งาน iPhone ได้ง่ายคล่องตัวยิ่งกว่าเดิมครับด้วยทวีคที่มีชื่อตรงตามการทำงานเลยครับนั่นคือไฟล์ Icon Dock ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากแอป Cydia บน iPhone ที่เจลเบรกแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เจลเบรกจะไม่เห็นแอป Cydia แสดงขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการเจลเบรกสามารถดูได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถดูลิงก์เพิ่มซอร์ชหรือแหล่งในการดาวน์โหลด5 Icon Dock ได้จากคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งและรีสปริงแล้วไฟล์ Icon Dock ไม่มีการตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากครับเพื่อนๆสามารถแตะแล้วลากไอคอนเพื่อเพิ่มเข้าไปในดอกได้ตามต้องการเลยครับทำให้เราเพิ่มไอคอนได้เป็น5ไอคอนเปิดแอปที่ใช้งานบ่อยๆหรือแอปโปรดได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ง่ายดีฟรีเพื่อนๆที่เจลเบรกเครื่องแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งทวิคดีๆที่ต้องมีคู่เครื่องครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ